วันนี้สิพามาเบิ่งอันอีหยังก่อค่ะสวนบักอื้อค่ะปีนี้ปลูกบักอื้อหลายสายพันธุ์อยู่เด้อค่ะอันนี้บักอื้อบักน้ำเต้าเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อมีอันหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะสวนนี้ก็ปลูกหลายเติบอยู่เด้อค่ะเด้อมีหลายสายพันธุ์อยู่เด้อค่ะเก็บไปในรถเอาไปในรถหรอกค่ะในยาวจังสีน้ำเด้อค่ะเด้อพันธุ์มีหลายเด้อค่ะเด้อพันธุ์มีหลายเชื่อมันไก่สิวายหรอก็เลยสิมาอันข้ามาตัดค่ะเด้อก็มีหน่วยแน่อยู่ค่ะหลายคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าหันไม่ยาวด้วยค่ะเห็นไหมให้มันยาวยาวหน่วยประมาณนั้นจักเซนเนาะ40กว่าเซนเนี่ยพอ40 50เซนน่ะค่ะหันพันนี่ไม่ยาวก็หลายคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามีอีกพันนึงไม่ยาวอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะเห็ดมันจะเนาะมันขวงมันโอ้โอ้มันจะเป็นเอาห้องอันตัดควรสันโพดค่ะเมาแต่คุ้มเหมือนกล่องตัดควรควรมือสั้นสันมันสิเอาไว้ว่าสิเหลือบออันนี้อันตัดเท่าไหร่เราสุกค่ะเป็นกระถางเยอะจ้ะเดี๋ยวจะไปให้เบิ่งในรถอีกค่ะในรถก็มีหลายอยู่ด้วยจ้ะเด้อมาแล้วเด้อจ้ะไม่ล้างเสร็จแล้วเด้อวันนี้จะเอากลับบ้านแล้วได้มาเข่งสีดำเข่งใหญ่ๆหนึ่งแล้วก็สีกระป๋องค่ะพามาล้างเสร็จจะกลับบ้านค่ะกำลังใส่รถเข็นที่จะเอาขึ้นรถเด้อจ้ะเด้อแดดดีๆเห็นบ่จ้ะมีลูกยาวลูกสั้นเนาะอลังการเหมือนกันด้วยค่ะลูกนี้ยาวประมาณ60เซนได้ลูกนี้ค่ะลูกปอมๆลูกยาวๆมี 4-5 สายพันธุ์ค่ะอันลูกนี้ก็จะเป็นลูกมะฮือมาเหมือนกันกับเหมือนกันน้ำเต้ายักษ์ค่ะมันมีลูกหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยถ้าเอาไว้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแมลงจะขึ้นมากินแล้วก็โดนแดดเห็นป่ะคะแดดเผาไหม้มันตอนนี้แดดกำลังวันนี้แดดร้อนค่ะเคยทำให้ฟักทองลวกแล้วค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย